อันนี้ดีกว่ามากันทั้งครอบครัวนะคะบี้กุ๊บกิ๊บและเจ๊เป่าบางพลีโอ้ยงานนี้เป็นอีเวนต์แรกของเจ๊เป่าเขาเลยนะคะไปถามกันทั้งครอบครัวเลยค่ะรีสนั่นลั่นห้างเลยทีเดียวค่ะเมื่อเจ๊เป่าบางพลีหรือน้องเป่าเป่าวัย7เดือนแก้วตาดวงใจของพ่อบี้ทัศภาคและคุณแม่สุดแซ่บกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ปรากฏตัวในงานอีเวนต์แรกซึ่งก็มีลุงป้าน้าอาและแฟนคลับมายกป้ายไฟเชียร์กันเพียบงานนี้เป่าเป่าก็ไม่ทิ้งฉายาเจ๊เป่าหน้าเดียวแต่ถึงจะหน้านิ่งแต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่มีอาการงองแงเลยสักนิดค่ะโดยคุณพ่อบี้เผยถึงความรู้สึกที่ได้ยินลูกสาวเรียกป้าป้าว่ากว่าเป่าเป่าจะเรียกได้ก็ต้องใช้เวลาในการฝึกลูกอยู่นานเลยแหละค่ะตอนเช้าเขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะป้า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 ก่อนเลยจากที่เราง่วงง่วงงัวเงียไม่อยากตื่นเนี่ยก็อยากตื่นขึ้นมาเล่นกับเขาเพราะก็ป้า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 ที่เขารู้ว่าแบบป้าป้าคือบี้เนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่เขาเรียกขอตอบหน่อยทุกครั้งที่เขาเรียกป้าป้าเนี่ยผมจะตอบเขาตลอดว่าว่าไงคะตอนกลางคืนนอนนะถ้าพ่อนางยังไม่ขึ้นมานางจะแบบไม่ได้นางจะชูคอขึ้นมาแล้วก็ปั๊บ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 ถ้าพ่อนางมาครบแม่นางมาครบเช็คอินชื่อครบนางจะหลับได้นางติดแม่มากอยู่แล้วก็มีบางอย่างให้พ่อนางชื่นใจจะได้เอาไว้เรียกพ่อมันกลับบ้านเราจะต้องมีเคล็ดลับเราจะต้องมีเทคนิคใช้ลูกให้เป็นประโยชน์หนุ่มบี้ยังอัปเดตถึงการโกอินเตอร์ทำงานที่เมืองจีนว่าได้เซ็นสัญญาเข้าเอเจนซี่เป็นที่เรียบร้อยและในเดือนมีนาคมนี้ก็จะบินไปทำงานที่นู่นซึ่งก็ต้องปักหลักทำงานนานถึง4เดือนเลยแหละค่ะแรกๆอาจจะไปคนเดียวก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆผมอยากจะเดี๋ยวลองดูอะเราไม่รู้อนาคตเป็นยังไงแต่ว่าผมก็ยังอยากทำในสิ่งที่ผมรักอยู่เราสองคนคุยกันอยู่แล้วว่าต่อไปผมอาจจะมีงานต่างประเทศที่แพลนไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เข้าใจไงและเชื่อว่าผมจะแบ่งเวลาทั้งงานและครอบครัวได้ดีแหละส่วนกรณีดราม่าเรื่องการเลี้ยงลูกที่โดนโซเชียลกระหน่ำอยู่บ่อยครั้งสาวกุ๊บกิ๊บออกตัวว่าไม่คิดว่าเป็นการดราม่าแต่มองว่าแฟนๆคงเป็นห่วงมากกว่าซึ่งตนและหนุ่มบี้ก็มั่นใจว่าจะดูแลลูกได้ดีค่ะเป็นคู่รักที่ส่วนสูงมีผลเหมือนกันเมื่อกี้สัมภาษณ์อยู่ไมค์บางหน้ากุ๊บกิ๊บหมดเลยนะ